สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศถนนเดชอุดมไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเห็นเขาล่ำลือกันว่าน้ำยืนเป็นแหล่งที่ทำเกษตรปลูกผลไม้ปลูกพืชอะไรได้งดงามมากๆเลยก็เลยขับรถเข้าไปดูค่ะแต่เข้าไปดูไม่ลึกดูจากถนนทันสมัยค่ะแล้วก็เหมือนจะมีภูเขาเหมือนมีวิวคล้ายๆวังน้ำเขียวค่ะก็เลยดินก็เป็นสีแดงทำให้ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ได้ผลเราจะเห็นว่าตอนนี้อำเภอน้ำยืนปลูกลำไยปลูกเงาะปลูกพืชหลายอย่างค่ะที่ส่งออกแล้วก็ทำไร่หลายๆอย่างก็เลยขับรถมาดูนี่ค่ะถนนอำเภอเดชอุดมไปอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เลยเก็บภาพวิวมาฝากบางคนเขาบอกว่าเขาไปเช็คอินกันที่นี่ค่ะเช็คอินบรรยากาศที่นี่เพราะว่ามันบรรยากาศสวยคำขวัญของอำเภอน้ำยืนเขาบอกว่าดินแดนสามเหลี่ยมมรกตงามงดพลานเสือเหลือเฟืออัญมณีมากมีเพื่อเศรษฐกิจถึงว่าเขาปลูกอะไรก็งามค่ะเลยเก็บบรรยากาศมาฝากอันนี้ใกล้มืดแล้วค่ะประมาณ6 โมงกว่าใกล้ค่ำแล้วก็